ในส่วนของการช่วยเหลือฟื้นฟูในการเรื่องการประกอบอาชีพของกลุ่มคนพิการนะคะก็จะมีการจ้างงานตามมาตรา3335นะคะที่ก็คือการจ้างงานคนพิการตามทำงานตามองค์กรสาธารณประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรพสต.หรืออื่นๆอีกมากมายนะคะคือทำงานตามศักยภาพที่คนพิการถนัดนะคะส่วนในพื้นที่นะคะเราก็ได้มีจัดตั้งศูนย์กายอุปกรณ์เพื่อที่จะดูแลและช่วยเหลือคนพิการและกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่เขาเรียกว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพอะค่ะได้ทำงานตรงนี้แล้วเราขยายผลจนกระทั่งทางส่วนกลางเนี่ยได้เห็นศักยภาพของจังหวัดพิจิตรก็เลยมีโครงการที่ดีๆตรงนี้ต่อเนื่องเป็นโครงการที่สามารถทำให้คนพิการเนี่ยมีอาชีพนะคะเป็นอาชีพหลักได้เนาะสามารถที่จะไปต่อยอดในการประกอบอาชีพได้สำหรับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการซึ่งโครงการนี้นะคะคือเป็นอะไรที่บอกถึงสิทธิและความเสมอภาคนะคะคนพิการทั้ง7ประเภทเนี่ยได้มาเรียนรู้ได้มาอบรมอาชีพในครั้งนี้ซึ่งทุกๆครั้งเนี่ยจะมีการแบ่งกลุ่มประเภทความพิการนะคะอาจจะเป็นแบบเข้าไม่ถึงสิทธิ์เนาะเพราะเขาจะแบ่งประเภทความพิการอบรมด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้แต่โครงการนี้คนพิการทั้ง7ประเภทได้รับการฝึกอบรมทั่วถึงกันนะคะหวังนะคะก็คิดว่า 70% ของคนพิการนะคะแล้วก็สมาชิกในครอบครัวเนี่ยตลอดจนผู้ดูแลเนี่ยจะมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็มีอาชีพนะคะอยากเห็นคนพิการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งพาตัวเองได้ไม่เป็นภาระต่อสังคมและก็สุดท้ายคือสามารถที่จะตอบแทนสังคมช่วยเหลือสังคมได้